ันนี้ก็อาจจะติดภารกิจในช่วงของวันหยุดนะคะก็เลยเชื้อเชิญแขกรับเชิญนะคะที่สนใจเรื่องของการลงทุนในหุ้นเวียดนามนะคะมีท่านอาจารย์นิเวศเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เข้าไปลงทุนในเวียดนามน่าจะระยะเวลาหลังอาจารย์สักหน่อยไล่เลี่ยกันนะคะก็มีประสบการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามพอสมควรสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเวียดนามก็ลงพอสมควรทีเดียวนะคะปลายสัปดาห์ก็ลงมันสัก 4% กว่ารวมๆทั้งหมดตั้งแต่ต้นปีก็ลงเป็น 10-20% เหมือนกันนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยภาพรวมทั้งหมดแต่วันนี้ดีดนะเวียดนามดีดตัวกลับมาดัชนี VN Index นะกลับมาบวก 2% นะคะก็ยืนอยู่ที่ 1,207 จุดนะคะหลังจากที่เขาหลุดนะ 1,200 จุดลงไปที่ 1,186 จุดนะคะเอาล่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวตอนนี้เราไปคุยกับแขกรับเชิญกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับน้องเต๋านะคะสติมาเมลไม้นะคะน้องเต๋าก็เป็นนักลงทุนหุ้นเวียดนามนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของเพจเวียดนาม Value Investor ด้วยแล้วก็มีประสบการณ์การลงทุนในหุ้นเวียดนามค่อนข้างจะยาวนานเหมือนกันนะหลากหลายปีเดี๋ยวไปคุยกันนะคะว่าการลงขนาดนี้นะคะหรือการขึ้นตรงนี้หมายถึงว่ากลับตัวแล้วหรือเปล่าสำหรับหุ้นเวียดนามใครจะเข้าลงทุนนั้นเนี่ยจะต้องวางกลยุทธ์อย่างไรแล้วก็เดี๋ยวอาจจะถามมุมมองส่วนตัวและพอร์ตของเธอด้วยนะคะเดี๋ยวไปทักทายกันนะคะตอนนี้น้องเต๋าอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะน้องเต๋าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บิวสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะวันนี้จริงๆชวนกันเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหุ้นเวียดนามลงเยอะมากนะส่งท้ายสัปดาห์แต่ว่าก็เด้งวันนี้เปิดมาก็เด้งเป็นที่เรียบร้อยนะคะน้องเต๋าเดี๋ยวต้องถามก่อนจะถามว่าเด้งเนี่ยคือจะเด้งไปเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปประมวลกันนิดนึงว่าตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นเวียดนามเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าลบอยู่พอสมควรใช่ไหมคะน้องเต๋าคะสรุปภาพรวมเป็นยังไงบ้างคะโอเคค่ะคือถ้าเปรียบเทียบแบบเป็น year to date จากต้นปีเนาะก็คือติดลบมาประมาณ 20% นะคะก็ค่อนข้างเยอะนะคะพอๆกับ Nasdaq สักประมาณNasdaq 24% เนาะก็คือว่าเป็นเหมือนเป็นตลาดโตเร็วนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเสียงมีเสียงมีเสียงไมค์เล็กน้อยค่ะได้ก็ปิดละขออภัยนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับเซตเนี่ยคือเซตบ้านเราไม่ค่อยตกนะคะประมาณลบ 5% เนาะก็คือจริงๆตัวเวียดนามก็ถือว่าตกมาเยอะมากนะคะถ้าเทียบจากต้นปีแต่ว่าถ้าอยากให้เพื่อนๆมองเป็นในภาพแบบระยะยาวนิดหนึ่งเนาะสัก5ปีที่ผ่านมานะคะตัว VN Index ก็ยังบวกประมาณสัก 61% นะคะเทียบกับเซตที่แบบปีนี้ลบน้อยแต่ว่า5ปีที่ผ่านมาบวกไปแค่ 2% หรือว่าถ้าย้อนไปแบบ 7-8 ปีก็เซตก็ยังไม่ค่อยไปไหนนะคะแต่เวียดนามก็ไปเยอะกว่าเนาะแต่ว่าตัวเวียดนามเองก็อาจจะแพ้แบบ S&P 500นะคะเพราะว่าที่5ปีที่ผ่านมา S&P ก็บวกประมาณ 68% นะคะแต่ว่าตัวถ้าแย่สุดก็น่าจะเป็นตลาดหุ้นจีนเนาะเพื่อนๆหลายคนน่าจะไปลงทุนอยู่นั้นแบบ5ปีที่ผ่านมาก็ติดลบประมาณ 20% ค่ะหรือว่าถ้าให้แบบ5ปีเทียบกับประเทศใกล้เคียงแบบว่าตัวจาการ์ตาคอมโพสิตเนาะที่ตลาดหุ้นอินโดหรือฟิลิปปินส์ที่เป็นประเทศที่แบบโตเร็วในอาเซียนนะคะตัวจาการ์ตาเนี่ยคอมโพสิตเนี่ยบวกประมาณ 13% นะคะแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยติดลบประมาณ 17-18% ก็ถือว่าระยะสั้นน่ากลัวแต่ถ้ามองยาวๆนะคะย้อนไปยาวๆก็ถือว่าเวียดนามก็ยังเป็นตลาดที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแต่เดี๋ยวเราจะพูดถึงอนาคตพี่วิวอันนี้เป็นสายภาพสั้นๆค่ะอันนี้สรุปภาพรวมกันก่อนก็เป็นว่าตั้งแต่ต้นปีเนี่ยลบมาประมาณ 20% ก็ค่อนข้างเยอะถ้าไปเทียบกับดัชนีที่ลงแรงๆอย่างทางฝ้าของอเมริกาใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราเจาะไปในรายกลุ่มรายสาขานะคะน้องเต๋าคะการติดลบในรอบนี้ในที่ดัชนีลงมาประมาณนี้เนี่ยนะคะตัวไหนหุ้นกลุ่มไหนยังไงที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดถูกแรงขายมากที่สุดน้อยสุดบ้างคะถ้าตัวที่โดนเยอะๆนะคะก็จะเป็นตัวที่ขึ้นแรงๆของปีที่แล้วเลยนะคะเช่นแบบพวกกลุ่มโบรกเกอร์นะคะอย่างแบบเหมือนโบรกเกอร์ที่เคยอันดับหนึ่งของเขาอย่าง SSI เนี่ยติดลบไปประมาณ 51% นะคะแล้วก็มีแบบ Viet Capital เนี่ยติดลบไป 60% เลยนะคะแล้วก็กลุ่มอสังหาก็โดนเยอะเหมือนกันนะคะแบบวินโฮมอสังหาตัวใหญ่สุดเขาก็ลบ 20% นะคะแบบแล้วก็มีแบบนำรองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นติดลบ 32% หรือว่ากลุ่มเหล็กที่แบบแต่เดิมเคยแบบติดท็อปของพวก VN 30 ETF หรืออะไรนะคะก็คือติดลบ 23 พวกธนาคารเล็กเนี่ยโดนแต่ว่าธนาคารใหญ่จะไม่ค่อยแบบติดลบเท่าไหร่ค่ะอืมค่ะก็คือหุ้นที่ขึ้นมาแรงๆก่อนหน้านี้ก็จะถูกแรงเทขายนั่นเองอันนี้ค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมคะค่ะทีนี้ถ้าถามถึงสาเหตุนะคะหลายคนบอกว่าหุ้นเวียดนามตกรอบนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าทั่วโลกตกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆเขาก็มีอะไรข้างในที่พาให้ดัชนีมีการปรับตัวลดลงเพราะก่อนหน้านี้จะมีประเด็นเรื่องของทางฝ่ายรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ดูแลกับดูแลตลาดหุ้นก็เขาเรียกอะไรมาออกกฎระเบียบหรือมันจับพวกตัวที่มีการปั่นหุ้นหรืออะไรแบบนี้ค่ะน้องเต๋าหลักๆสาเหตุหลังเต๋ามองไงที่มีการปรับตัวแรงๆแบบนี้หรือมันปรับตัวแรงเพราะมันขึ้นแรงมันก็เป็นธรรมดาของการปรับฐานค่ะ
ค่ะจริงๆที่พี่บิวบอกก็มีเหตุผลเลยค่ะคือเหมือนแบบช่วงที่ผ่านมาก็คือพวกหุ้นปั่นเวียดนามโดนเช็คบินแบบจับจริงทั้งแก๊งปั่นหุ้นเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแต่ก่อนนะเราก็รู้สึกว่าไอ้กลต.เขาไม่ค่อยทำอะไรนะแต่ว่าจริงมันอาจจะแพนิคในระยะสั้นนะคะแต่จริงๆระยะยาวน่าจะดีเพราะว่าตัวแบบจริงๆอาจารย์นิเวศก็เคยเขียนบทความนะคะสองสามบทความเลยเกี่ยวกับหุ้นตระกูลแบบ FLC ตัว loss ที่แบบเป็นหุ้นเล็กแสนล้านที่แบบปั่นๆกันไปแล้วก็ปั่นกันมาหลายปีนะคะก็เพิ่งมีช่วงเนี้ยที่แบบว่าโดนนะคะแล้วก็ยังมีพวกคดียักยอกหุ้นแบบTBB นะคะปีที่แล้วเนี่ยเคยปั่นตระกูลหลุยส์ก็เคยปั่นหุ้นนะคะแบบอย่าง TGG เป็นหุ้นเล็กๆนะคะขึ้นมาแบบ72เท่าแบบบางตัว21เท่า5เท่า10เท่าอะไรอย่างเงี้ยคือเยอะมากตระกูลนี้ก็โดนจับเข้าคุกนะคะหรือว่าเป็นพวกที่ออกหุ้นกู้ผิดกฎหมายอันนี้ก็โดนเหมือนกันนะคะก็คือตัวกลต.ก็เลยมาควบคุมอะไรเงี้ยทั้งคือทั้งมีทั้งหุ้นที่อยู่ในตลาดแล้วก็เป็นบริษัทนอกตลาดที่แบบออกcorporate bond อะไรเงี้ยก็โดนเหมือนกันค่ะก็เลยรายย่อยก็แพนิคไม่เคยเจอเหตุการณ์ดีๆที่มาโดนขนาดนี้นะคะแล้วก็พอมันมีเริ่มตกเนี่ยแล้วต้องบอกว่าคนเวียดนามแบบมาจิ้นสูงมากนะคะคือเอาแค่ปีนี้คือขึ้นเป็น2เท่าจากปีที่แล้วในแง่มูลค่านะคะแล้วก็จริงถ้าเป็นโบรกเกอร์ไทยเราจะชอบคุยกันว่าไอ้โบรกไหนค่าคอมถูกสุดเราจะไปเทรดที่นู้นเขาไม่ค่อยสนค่าคอมนะคะบอกว่าบล็อกไหนให้มาร์จิ้นเยอะสุดจะไปเทรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็เลยเป็นทำให้แบบมันนักลงทุนหน้าใหม่ก็เข้ามาในตลาดหุ้นเยอะด้วยแล้วก็ใช้มาร์จิ้นด้วยนะคะเหมือนบ้านเราจะเป็นใช้ศัพท์แมงเม่าเนาะที่นู้นเขาจะใช้คำว่าเป็นไก่นะคะคือแบบไก่ให้เขาเชื่ออะไรประมาณนั้นเป็นสอนตลาดหุ้นตัวหน้าใหม่ก็ต้องบอกว่ามันตลาดแห่งความผันผวนนะคะแต่ว่าถ้าระยะยาวถ้าเรามองระยะยาวเดี๋ยวจะเป็นโอกาสนะเดี๋ยวค่อยๆให้ฟังเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะทำไมถึงมองเป็นโอกาสนะคะแต่ว่าดูเหมือนว่าการตกมาในรอบนี้มาด้วยหลายๆเหตุผลใช่ไหมคะตั้งแต่ที่ผสมโรงกันมาในช่วงทามมิ่งนี้พอดีประกอบกับภาพของภาพใหญ่ด้วยอเมริกาที่มีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยความกังวลใจเรื่องเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อทั้งหลายด้วยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดนะเพราะอยากทราบเหมือนกันว่าตอนนี้เรื่องของดอกเบี้ยเงินเฟ้อในเวียดนามจะเป็นยังไงเนี่ยนะคะถามตัวเวลาแฟนๆที่ไปลงทุนเนี่ยนักลงทุนไทยก็จะไปลงทุนผ่านหลายช่องทางนะกองทุนไทยหรือว่าที่เป็นยอดฮิตกันก็จะเป็น DR ใช่ไหมคะเป็น E1 ตัว VN 30แล้วก็ตัว Diamond ของที่เพิ่งออกมาเลยเนาะซึ่งอันนี้ก็เหมือนเป็นแฟนๆฝันใจนักลงทุนไทยทั้งตอนที่ไปลงทุนตรงแล้วก็ตอนนี้เราก็ลงทุนได้ผ่าน DR ตัวกองทุนไทยหลักๆนะคะแล้วก็ตัว DR ที่ว่านั้นเนี่ยนะคะผลตอบแทนเป็นยังไงคะน้องเต๋าคะที่ผ่านมาถ้าเทียบกับช่วงต้นปีแล้วก็ไปเทียบกับตลาดหุ้นเวียดนามด้วยค่ะค่ะคือถ้าจากช่วงต้นปีนะคะเอาตัวแบบอย่างเช่น VN 30 ETF อะไรเงี้ยนะคะที่เป็น E1 UFVN 30นะคะจากต้นปีก็จะติดลบน้อยกว่าตลาดนิดหนึ่งประมาณสัก10ตอนนี้อาจจะสักประมาณ 16% นะคะติดลบเนาะแต่ว่า Diamond เนี่ยที่ไทยเนี่ยเขาเพิ่งเทรดกันวันแรกแบบต้นเดือนเมษายนนะคะก็คือ มันอาจจะแบบแค่เดือนกว่าๆเนาะอันนี้ก็ติดลบประมาณ 7% นะคะแต่ว่าถ้าเกิดเอาไดมอนด์ตัวแม่เลยที่เวียดนามนะคะก็คือติดลบประมาณสักเกือบ 10% นะคะใช่ถ้าผลตอบแทนแต่ว่าต้องคิดทำอันนี้ระยะแค่5เดือนเนาะสั้นๆ5ปีที่ผ่านมาใช่ค่ะ5ปีที่ผ่านมาตัว VN 30 ETF ก็บวก 90% เลยนะคะตัวไดมอนด์เองอ่ะพุ่งลิฟต์มาแค่2ปีท้วนนะบวกมา 150% นะคะนี่คือขนาดแบบจากต้นปีตกมาขนาดนี้นะแต่ว่าไอ้แค่แบบขยับทำเฟรมคิดยาวอีกนิดนึงอ่ะก็ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็แบบถ้าเทียบกับแบบทีเด็กของไทยอ่ะเหมือนเซ็ต50บ้านเราอะไรเงี้ยค่ะยังติดลบ 3% อยู่เลยช่วงนี้ค่ะหางเสงก็ติดลบ 20% ก็คือค่ะแต่ว่าต่อจะบอกว่าไอ้ราคาที่ตกมาเยอะขนาดเนี้ยกลายเป็นว่าสำหรับคนที่ลงทุนหุ้นเวียดนามทั้ง DR หรือว่ารายตัวนะคะคือตัว PE แล้วก็การเติบโตของบริษัทจดทะเบียนในเวียดนามเนี่ยมันเหมือนเป็นสิ่งที่แบบหล่อเลี้ยงหัวใจเราเนาะคนลงทุนแบบต่อไปดูแบบ PE Diamond ตอนนี้แค่ประมาณแบบ12 13เท่านะคะคือ PE ปัจจุบันนะไม่ใช่ forward แล้ว PN 30เนี่ยก็ประมาณ12เท่าอะไรประมาณนั้นนะคะคืออ้างอิงจากของดราก้อนที่สรุปเมื่อสักเดือนที่แล้วแล้วก็ลบกับตลาดที่ตกมาของเดือนนะคะก็ถือว่าไม่แพงนะ PE ก็ยังไม่แพงแต่ว่าใครที่เพิ่งมาเข้าเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าราคาเหมือนปรับตัวพอเข้าปุ๊บก็เหมือนรับน้องลงพอดีเลยแต่ถ้าเรามองแบบรองเทอมระยะยาวเนี่ยผลตอบแทนย้อนหลังก็ถือว่ายังเป็นผลตอบแทนที่ดีอยู่ใช่ไหมคะโอเคอันนี้เราเห็นฉายภาพแล้วเรามาอัปเดตกันก่อนนะว่าที่ผ่านมาเวียดนามเป็นยังไงนะคะทีนี้มาในรอบนี้ค่ะน้องเต๋าคะมีการปรับฐานวันนี้อาจจะมีการดีดขึ้นมาเนาะ 2% แต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นการดีดระยะสั้น
ันหรือเปล่าแล้วก็การปรับฐานรอบนี้จริงๆต้องตอบมองว่ามันจะลึกแค่ไหนแล้วก็อยากให้ย้อนอดีตด้วยจริงๆเวียดนามก็เคยมีช่วงที่เขาปรับขึ้นมาใช่ไหมคะทำออทำไฮแล้วก็มีการปรับฐานแรงๆแบบหลุด1,000 จุดไปเหมือนกันความเห็นส่วนตัวกับปัจจัยตอนนี้ต้องตอบมองว่าจะลงลึกแค่ไหนคะเพราะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานนะที่พี่ไปดูก็เรียกอะไรนะก็มีผู้บริหารนะที่เวียดนามใช่ไหมคะบางคนก็มองเลยว่าดัชนีอาจจะหลุดไปถึงแบบ950 จุดหรืออะไรแบบเนี้ยให้ลดน้ำหนักหุ้นเวียดนามลงหรืออะไรประมาณเนี้ยนะคะต้องเปล่ามองยังไงคะรอบนี้คิดว่ามันจะลึกไหมคือหลายๆคนรอเข้าไงก็เอ้ยถ้ามันลึกงั้นรอก่อนยังไม่เข้าอะไรเงี้ยค่ะค่ะแต่ด้วยเวลาซื้อตอนพุ่งตกอ่ะคนก็จะแบบไม่ค่อยสบายใจเนาะรู้สึกว่าไปถัวตอนพุ่งขึ้นน่าจะดีกว่าค่ะนะคะแต่ในความเป็นจริงรู้สึกว่ามันทายยากนะว่าไอ้นี่บอททอมหรือยังนะคะคือแต่ว่ารู้สึกถึงเซนส์ของว่ามันมีแพนิคเซลที่หุ้นเวียดนามนะคะแต่ว่าถ้าดูภาพรวมเนี่ยยังมันก็ยังโอเคแต่ถ้าถามว่าจะลึกแค่ไหนก็คงจะตอบยากเหมือนกันนะคะทีนี้คือเต๋าก็ผ่านมาหลายการปรับฐานเนาะสมัยก่อนเต๋าก็ปรับจะบอกว่าเต๋าถัวทุกดอยแต่ว่าตอนนี้คือเต๋าหลุดมานานแล้วนะคะหลุดมาไกลด้วยเพราะว่าเต๋ารู้สึกว่าการที่แบบการทายจุดต่ำสุดแล้วแบบกะจะไปซื้อมันไม่มีใครทำได้หรอกนะคะแล้วก็ไอ้ที่แบบว่าบอกว่าไอ้จะไป900 จุดแล้วจะแช่นานซึมยาวคืออันเนี้ยพอดีว่าอยู่ในวงการคุกกี้นะเต๋าเห็นทายมาหลายรอบแล้วนะคะก็แบบมันก็ถูกบ้างไม่ถูกบ้างเนาะแต่ก็เลยอยากให้เพื่อนๆแบบมีความคิดเป็นของตัวเองนิดหนึ่งนะคะแล้วก็คือถ้ามาวันเนี้ยเต๋าเทียบเต๋าคิดถึงตัวเองว่าไอ้จากจุดต่ำสุดของปีนี้ตัดเงินต่อหายไปเท่าไหร่นะคะแต่ก็มันก็เครียดเนาะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดไอ้เราแค่คิดว่าเฮ้ยช่วงนี้มันเป็นโอกาสนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เต๋าทำนะคะก็คือว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือเป็นครั้งแรกในรอบ13 ปีเลยที่แบบเต๋าล้างพอร์ตหุ้นไทยไม่มีแล้วนะคะแล้วก็แบบคิดว่าจะมาทยอยซื้อเวียดนามแต่ว่าเพื่อนๆต้องคิดด้วยตัวเองนะอันนี้มาแชร์ที่เต๋าทำไม่ได้มาเชียร์ให้ทำตามนะคะค่ะตัดสินใจล้างพอร์ตหุ้นไทยใช่ไหมแล้วไปรอเข้าซื้อหุ้นเวียดนามถามนิดนึงอะไรหลายท่านบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาฟังหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเต๋าลงทุนหุ้นเวียดนามมาแล้วกี่ปีแล้วตอนนี้สัดส่วนเพราะก่อนหน้านี้หุ้นเวียดนามก็เป็นสัดส่วนที่มากที่สุดในพอร์ตเหลือติดหุ้นไทยนิดหน่อยแต่ตอนนี้ปรับไปละพอร์ตลงอันหนึ่งลงกี่ปี2ก็คือลงเวียดนามมากี่ปี1ลงเวียดนามมากี่ปีแล้ว2ก็คือพอร์ตตอนนี้สัดส่วนเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็คือเวียดนามลงมาประมาณ7ปีกว่านะคะก็คือสัดส่วนเดิมเนี่ยก็คือประมาณ 78% แล้วก็พอมันตกเนาะมันลดมาเหลือ 75% นะคะแล้วก็เดิมแบบมีหุ้นไทยอยู่ประมาณ 5% สุดท้ายละตอนนี้คือขายหมดนะคะแล้วก็มีแบบจริงๆแอบสัปดาห์ที่แล้วก็มีแบบเก็บ DR นะคะของที่เวียดนามเนาะแล้วก็แบบมี DR จีนจริงๆแต่ก่อนที่ต่อมีหุ้นไทยอ่ะเพราะว่าคือตอบกลัวว่าไอ้ถ้าอนาคตเราต้องเอาเงินมาใช้อ่ะเราแบบโอนเงินไปต่างประเทศหมดเลยอ่ะมันจะลำบากนะคะแต่ว่าตอนนี้ตอบเห็นว่าเฮ้ยแบบที่จีนก็มี DR Tencent มีแบบมีบาบาของเวียดนามเองก็มี Diamond ETF มี VN30 ETF แล้วก็มีแบบNASDAQ 100มีแบบว่ามี Star 50เดี๋ยวจะมีหางเสงอะไรเข้ามาเพียบเลยทีเนี้ยก็เลยแบบเป็นตอบโจทย์มากเลยของปีนี้ที่แบบมี DR ก็เลยเป็นสิ่งที่แบบก็เลยไม่จำเป็นต้องมีหุ้นไทยในมุมมองของเต๋านะคะแต่ว่าต้องบอกว่าสไตล์เต๋าคือจะเป็นลงหุ้นไทยค่อนข้างกลุ่มค่อนข้างขนาดกลางและใหญ่หน่อยซึ่งพอไปดูเทียบกับเวียดนามแล้วแต่ว่ามันมีโอกาสมากกว่าอันนี้เดี๋ยวตัดผลเลยค่ะค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นมุมมองเต๋าเนาะที่ก็กระจายไปเราเวียดนามแล้วก็กระจายไปตลาดอื่นๆมากขึ้นหรือแม้กระทั่งจีนเองที่มีการปรับตัวลดลงมากๆเหมือนกันนะโดยเฉพาะเขาก็เจอปัญหาเรื่องโควิดแล้วก็หลายๆเรื่องแต่ว่าเราก็มองเป็นโอกาสเพราะว่าเรามองระยะยาวประเทศมาอยู่แล้วต้องตอบมองแบบนั้นใช่ไหมก็เลยกระจายไปมองเป็นโอกาสมากกว่าของการปรับลงมากกว่าที่จะกลัวใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะทีนี้ถามนิดนึงน้องเต๋าฐานะที่อยู่ลงทุนหุ้นเวียดนามมา7 ปีกว่าเนี่ยเราเจอการปรับฐานในแต่ละรอบของหุ้นเวียดนามมาเนี่ยนะคะอย่างรอบล่าสุดปี2018เหมือนกันอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเขาเวลาเขาปรับแต่ละทีเขาปรับลึกขนาดไหนแล้วก็ใช้เวลาในการที่จะรีคอเวอร์หรือดีดกลับมาเนี่ยนานไหมคะน้องเต๋าคะค่ะก็คือว่าจริงๆที่เวียดนามเนี่ยเคยปรับแรงๆประมาณนี้นะคะประมาณ3ครั้งนะคะก็คือตอนแรกตั้งแต่ถ้าปีตั้งแต่เปิดตลาดปี2000นะคะก็คือขึ้นจาก100ขึ้นไป500จุดแล้วก็ตกมา 75% นะคะปี2008ตอนที่มีแฮมเบอร์เกอร์เฟิร์สไครซิสอันนั้นก็ขึ้นมาแรงนะคะแล้วก็
ล้วก็ติดลบมา 80% เนาะก็คือ PE ตอนนั้น15เท่าแล้วก็ล่าสุดนะคะปี2018ถึง2020ช่วงนั้นก็ดัชนีขึ้นไป 1,200 จุดนะคะแล้วก็ลบมา 45% PE อยู่ที่22เท่าตอนปัจจุบันนะคะก็คือว่ามันเคยขึ้นมาจากต้นปีเนาะแล้วก็มันก็ติดลบมาตอนนี้ก็คือประมาณ 20% นะคะแต่ว่าจากยอดครั้งที่แล้วเนี่ยแค่ต้นปีมันประมาณ PE 18เท่านะครับตอนนี้ PE ประมาณ13เท่าแล้วก็ที่สำคัญคือตัว forward PE อ่ะคือถ้าเขาบอกว่าจะโตประมาณ 20% เนี่ยค่ะก็คือ forward PE ก็ประมาณแค่10เท่าอืมค่ะเราก็มองอย่างที่บอกแล้วเราก็ดูประกอบไปด้วยเรื่องของความถูกแพงแล้วก็ศักยภาพของประเทศด้วยซึ่งก็ยังมองว่ายังเติบโตต่อไปอนาคตด้วยใช่ไหมคะหลายคนเป็นห่วงเหมือนกันว่ามันจะเริ่มมีผลกระทบกับบริษัทจดทะเบียนในเวียดนามหรือเปล่าจากประเด็นเรื่องของภาพใหญ่นะคะภาพการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือจะมีฟันโฟหรือเวียดนามมีการส่งออกเยอะถ้าคู่ค้าหรืออเมริกาหลายประเทศที่มีปัญหาเนี่ยมันจะทำให้ส่งผลกระทบไปถึงเวียดนามหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนนี้ภาพเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะไม่ว่าจะเป็นตัวเงินเฟ้อหรืออัตราดอกเบี้ยของเขาทางเต่าคะอ๋อค่ะก็คือตัวเงินเฟ้อจริงๆก็ยังอยู่ในเกาะนะคะประมาณ 4% นะคะแต่ว่าคือก็ช่วงนี้มันก็คือถือว่าดีดมาแล้วก็ดอกเบี้ยก็มีการปรับขึ้นเล็กน้อยนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนกังวลด้วยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคือหลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยแล้วยิ่งถ้าอเมริกามีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะกระทบอะไรกับตัวเวียดนามไหมหรือว่าตัวบริษัทจดทะเบียนอะไรที่เราอาจจะต้องแบบหลีกเลี่ยงอาจจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเต่ามองยังไงคะสำหรับประเด็นนี้ค่ะสักครู่นะคะหลุดไปนะคะก็คือหมายถึงผลกระทบเกี่ยวกับอะไรนะคะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาค่ะตอนนี้ว่าคือเคยมีคุณผู้ฟังมาสัปดาห์ที่แล้วในสอบถามเข้ามาว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของทางฝั่งอเมริกาเนี่ยจะมากระทบกับบริษัทจดทะเบียนหรือภาคธุรกิจของเวียดนามหรือไม่อย่างไรแล้วเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะในภาพใหญ่ค่ะคือจริงๆตอนนี้ตลาดหุ้นเวียดนามนะคะคือ 90-95% เลยนะคะเทรดโดยรายย่อยเนาะของคนเวียดนามถ้าเกิดขึ้นดอกเบี้ยฝั่งนู้นแล้วกลัวต่างชาติจะดึงเงินกลับเนี่ยแต่ว่าโอกาสอาจจะน้อยเพราะว่าต่างชาติปัจจุบันก็ลงเวียดนามน้อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าก็เป็นไปได้ว่าไอ้คนเวียดนามเขาเห็นแบบทุนทั่วโลกตกอะไรเงี้ยเขาอาจจะล็อกกำไรเพราะมันก็ขึ้นมาเยอะก็จะมีความเสี่ยงประมาณนะคะแล้วก็ตัวเงินเฟ้อเวียดนามก็ยังอยู่ในที่รัฐบาลกำหนดยังคุมได้แล้วก็ดอกเบี้ยที่ขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเหมือนก็อาจจะแบบไม่ได้ส่งผลเยอะค่ะที่กลัวที่เต่ากลัวที่ถ้ากลัวที่สุดนะก็คือเรื่องเกี่ยวกับความแพนิคของรายย่อยอะค่ะเหมือนจะไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่แล้วก็เต่าเห็นนะพอดีว่าเต่าอยู่ในกลุ่มพวกกลุ่มห้องคุณนักลงทุนหุ้นเวียดนามนะคะมีเต่าเป็นนักชาวต่างชาติคนเดียวคือกลายเป็นว่าเต่าไม่เคยเห็นลอจิกนี้ในไทยแต่ว่าคนเวียดนามเขาคิดกันเขาบอกว่าเนี่ย PE 12แต่ว่ามันจะ12แช่อยู่แบบ1ปีเนี่ยประวัติศาสตร์บอกไปแล้ว3ครั้งเขาก็เลยบอกว่ามันเดี๋ยวมันก็แช่อย่างเงี้ยแช่อย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเฮ้ยจริงๆเราเห็นว่า PE ถูกเราชอบนะคะเราต้องมันเป็นช่วงสะสมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยไปซื้อขาขึ้นอะไรประมาณนั้นก็เลยเป็นแนวคิดค่ะอันนี้ก็น่ากำลังจะถามเลยว่าเต๋าเองมีเพื่อนนักลงทุนหลายๆคนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากถามกันว่าคนเวียดนามเขารีแอคกับตลาดที่ปรับตัวลดลงแรงๆไงเขาตกใจไหมคะหรือว่าเขารีแอคยังไงหรือเขาก็รอเข้าเหมือนกันแต่ว่าดูเหมือนกับว่ารายย่อยหรือนักลงทุนที่เก่งกำไรก็เยอะเนาะเวียดนามเขาก็จะเน้นเก่งกำไรเขายังไม่ได้เป็นแนว VI นะเท่าที่ติดตามท่านจันนิเวศเคยเล่าให้เราฟังด้วยใช่ไหมคะสายไวลุยไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะค่ะก็ค่อนข้างตกใจแล้วก็เพื่อนที่ลงเวียดนามนะคะคือส่วนใหญ่ลงคริปโตคู่กันค่อนข้างเยอะเลยก็บางคนไม่มีหุ้นนะคะแต่มีคริปโตพอเวลาแบบคริปโตลงเยอะๆเนี่ยเขาก็ตกใจแล้วก็แบบขายหมดไปเลยขอแบบอยู่ในเซฟโซนของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็มีกระแสนี้เพราะว่าเวียดนามเนี่ยคือเป็นนักลงทุนคริปโตอันดับ6ของโลกเลยนะคะคือเพราะว่าอย่างหนึ่งก็คือว่าคนเวียดนามเนี่ยอารมณ์คล้ายๆคนฟิลิปปินส์ที่ว่าไปทำงานต่างประเทศเยอะค่ะแล้วก็เวลาโอนเงินกลับเนี่ยก็ต้องมีแบบเป็นโอนเป็นคริปโตเนาะแล้วก็เล่นคริปโตด้วยเพราะว่าเขาจะมีความเป็นรู้สึกว่านักพนันก็ได้ก็เสียกว่าคนไทยเยอะนะคะจากที่ต่างดูแบบค่ะเหมือนมีคาแรคเตอร์คนจีนหน่อยๆฉะนั้นแบบพอเวลาตลาดมันเบี่ยงไปเห็นคริปโตตกไปอะไรเงี้ยก็จะแพนิคจะเป็นสไตล์นั้นค่ะแสดงว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของลูน่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็ทำให้บรรยากาศของการลงทุนในเวียดนามหรือนักลงทุนเองก็ค่อนข้างจะปั่นป่วนพันผวนกันอยู่พอสมควรใช่ไหมคะเต๋าคะเหมือนบ้านเราเหมือนกันนะแต่เวียดนามน่าจะเยอะกว่าใช่ไหมถ้ามองแบบนี้ค
ใช่ค่ะแล้วเขาที่เวียดนามเขามีเหรียญของตัวเองหลายเหรียญด้วยนะเท่าที่แบบบ้านเราแต่รู้สึกคุ้นๆเหมือนแค่ได้ยินบิตคัพอย่างเดียวใช่ไหมคะแต่ของเขาเขามีเหรียญของตัวเองด้วยนะคะแล้วแบบช่วงนี้พอมันลงคือด้วยความเป็นรายย่อยแล้วก็แบบใหม่กับทุกอย่างอะไรเงี้ยเขาไม่ค่อยเคยเจอความผันผวนทุกอย่างเป็นเรื่องใหม่ก็นะคะก็กวดเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าถามว่าแบบนักลงทุนเวียดนามจะรีบปรับเข้าสู่ตลาดหรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันยังมีการปรับฐานหรือลึกลงนักลงทุนเวียดนามก็อาจจะรออีกเหมือนกันแต่มันกลายเป็นโอกาสของพวกเราที่เป็นเรียกอะไรถ้าอย่างเต๋าเองเป็นสาย VI ก็รู้สึกว่ามันเป็นจังหวะและโอกาสของการปรับตัวลดลงแล้วเราจะเข้าลงทุนใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ต่อเห็นคือพอราโบเกอร์เขาส่งมาว่าเหมือนคนเวียดนามเขาจะมีเงินที่โอนไปเตรียมซื้อหุ้นเนี่ยนะคะเงินตรงนี้เยอะมากเลยนะคะที่แบบบัญชีเปิดบัญชีพร้อมมีเงินพร้อมแต่ว่าเหมือนยังรอจังหวะแต่เต๋าคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดแบบจังหวะมันขึ้นมันก็เป็นไปได้นะถ้าเกิดเราไม่ทยอยสะสมเนี่ยแล้วเราก็จะตกลดยาวนะคะค่ะคือค่ะประมาณนั้นทีนี้เวลาการที่แบบเราทยอยสะสมมาทั้งเต๋าคะหลายๆคนอาจจะถามว่าเนี่ยเต๋าก็ล้างพอร์ตหุ้นไทยแล้วก็รอไปเข้าตัวเวียดนามเองเนี่ยนะคะหุ้นกลุ่มไหนที่กลุ่มไหนตัวไหนหรืออาจจะพอพูดได้นะถ้าพูดได้นะคะก็ตัวไหนที่แบบมีศักยภาพแล้วเรามองว่าวิราคาขนาดนี้คือเป็นซูเปอร์สต็อกแท้ๆเลยของไทยที่แบบน่าเข้าลงทุนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็จริงๆคือจริงๆเต๋าก็ลงตัวเดิมๆนะแล้วก็สไตล์เต๋าก็จะเหมือนที่ไทยนะคะเดิมเต๋าก็จะเน้นค้าปลีกโรงพยาบาลสนามบินที่ไทยไปเวียดนามก็เลยจะเป็นแนวๆเดียวกันนะคะแล้วก็จริงๆเมื่อกี้นี้พูดถึงความผันผวนเนาะเต๋าอยากจะโน้ตนิดหนึ่งว่าไอ้ที่เต๋าแบบฉายภาพมาตั้งแต่แรกว่าตกเยอะอย่างนี้อย่างนี้นะคะกลายเป็นว่าหุ้นกลุ่มซูเปอร์สต็อกในเวียดนามที่เอาเป็นแค่ปกหลังหนังสืออาจารย์นิเวศเลยนะคะแค่แบบค่ะที่ปกหลังเนาะแบบ ACB FPT Mobile World VIE อะไรอย่างเงี้ยค่ะตกน้อยกว่าตลาดเยอะนะคะแบบตลาดตกมา 20% ACB พี่บิวรู้ไหมคะว่าติดจากต้นปีอะหุ้นสนามบินของเขาอะตกติดลบมาแค่ 0.5% นะคะตอนเอาดูค่ะแล้วแบบ FPT บวก 0.1 อะไรอย่างเงี้ยแล้ว Mobile World แบบลบแค่ 9 อะไรเงี้ยค่ะ VIE อาจจะลบแรงหน่อยที่เป็นแบบเหมือน CPN บ้านเราติดลบ 18% ประมาณนั้นค่ะค่ะก็ยังดูเหมือนชนะตลาดชนะดัชนีที่ตัวดัชนีที่ถ้าย้อนกลับไปต่อบอกว่าตั้งแต่ต้นปีก็ลงมาประมาณ 20% ใช่ไหมคะแต่ว่าหุ้นที่เป็นปกอย่างที่อาจารย์ชนิดไม่พูดว่าคือเป็นเหมือนซุปเปอร์สต็อกนั่นแหละในเวียดนามก็คือลดน้อยลงกว่าบางตัวก็ไม่ลดด้วยบวกสวนขึ้นมาอีกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็คืออันนี้คือลบน้อยแล้วก็ถ้าฉายภาพไป5ปีที่แล้วแต่ละตัวก็คือขึ้นมาเป็นแบบ100-200%ก็มีนะคะก็คือเลยคิดว่ามันต้องอาจจะเป็นถึงเวลาที่เราต้องสต็อกพิกนิดหนึ่งแล้วไม่ใช่แค่แบบเป็นหุ้นคือเต๋าจะถนัดหุ้นกลางๆใหญ่ๆหน่อยก็เราเห็นเพื่อนนักลงทุนหลายๆคนที่ไปคุยหุ้นเล็กๆนะคะได้ผลตอบแทนดีกว่าเต๋าเยอะเลยเพราะว่าเหมือนเขาจะหุ้นเล็กมันโดยธรรมชาติถ้าเกิดเลือกถูกมันจะโตเร็วกว่านะคะแล้วก็แบบหุ้นเวียดนามแบบมีประมาณเกือบ1,700ตัวนะคะเทียบหุ้นไทย800ตัวคือมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้หาหุ้นอีกพอสมควรเลยค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครที่แบบสนใจและทำการบ้านเพิ่มเติมเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้หุ้นที่เขาเรียกอะไรยังมีราคาที่น่าสนใจแล้วก็จะเติบโตต่อไปในระยะยาวด้วยใช่ไหมคะยังเต๋าบอกอะไรหลายตัวที่บอกมาเมื่อกี้ขึ้นมาเป็น 100% เหมือนกันในหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นถ้าเราจะให้วิเคราะห์ให้เต๋าฉายภาพในการวิเคราะห์ว่าข้างหน้าเขาจะเติบโตต่อไปอีกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเต๋าดูอะไรประกอบแล้วมันมีอะไรที่บอกว่ามันก็มาเยอะแล้วนะแล้วมันก็ไม่ได้ลงแรงด้วยอ่ะคือหลายคนบอกว่าหลงอยากได้เหมือนกันนะลงแรงแต่พอลงไม่แรงเอ๊ะมันยังแพงอยู่หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับหุ้นที่บอกไปเมื่อสักครู่ที่เป็นกลุ่มซูเปอร์สต็อกอะค่ะค่ะก็ต้องดูทั้ง2ประเด็นเนาะถ้าเป็นแนวค้าปลีกก็ต้องดูว่าไอ้ยอดขายต่อสาขาเนี่ยเขาเพิ่มกันไหมแบบว่าsame for sale growth อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็มองไปที่ว่าไอ้เขาขยายสาขาอยู่ไหมคือตอนนี้เป็นอะไรที่ทุกเจ้านะคะในแนวค้าปลีกรีเทลขยายแบบแข่งกันขยายแล้วก็ตัวยอดขายต่อร้านเดิมก็เพิ่มขึ้นเยอะด้วยนะคะแต่ก็ยังเป็นเฟสที่ยังถือว่าต่อสู้กันเล็กน้อยเนาะแต่เราก็พอเริ่มเห็นทรงแล้วว่าใครน่าจะเป็นผู้ชนะนะคะแล้วก็จริงๆสไตล์เราจะเป็นคล้ายๆ copy ของไทยเนาะคือเหมือนไอ้หุ้นสไตล์เนี้ยเราก็ตามจานิเวศมาแบบตั้งแต่เริ่มลงทุนเลยนะคะเมื่อ13ปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันเคย success ในไทยแล้วเราก็สามารถใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันที่เวียดนามค่ะก็คงแบบอย่างเส้นสนามบินเราก็ดูว่าไอ้คนเขาใช้เยอะขึ้นไหมทั้งในประเทศต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะ
อืมค่ะจริงๆตอนนี้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในเวียดนามเป็นยังไงบ้างคะเห็นบอกว่าก็ดูคึกคักมากแล้วก็เดี๋ยวรู้สึกเหมือนล่าสุดเต๋าจะมีทริปไปเวียดนามด้วยใช่ไหมคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างที่เวียดนามไม่ว่าจะเป็นภาคการท่องเที่ยวหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหลายทั้งจริงตัวเลขโควิดของเขาก็เหมือนเขาอยู่ดําเนินคู่กันมาเลยใช่ไหมคะก็คือตัวเลขก็ยังค่อนข้างเยอะอยู่แต่ว่าก็กิจกรรมภาษีก็เดินหน้าเต็มที่เหมือนกันค่ะคือเพื่อนต่อแบบเพิ่งไปกับเวียดนามมาไปกันมา 2-3 รอบแล้วนะคะอยู่ที่ไทยทุกคนเลยแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีคอนเฟอเรนซ์แล้วเขาก็เชิญจริงๆก็เชิญต่อไปแต่ว่าที่ทำงานต่ออาจจะยังไม่ให้ไปแล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าที่นู่นไม่มีใครกลัวเลยนะคะกลายเป็นว่าไอ้เรื่องโจ๊กว่าเอ๊ะติดโควิดแล้วแบบแกไปกินข้าวกับฉันวันนั้นพาครอบครัวแบบติดโควิดกันทั้งหมดเลยแล้วก็ต่อเห็นเวลาเขาเชียร์บอลเขาก็จะส่งภาพส่งคลิปวิดีโออะไรเงี้ยนะคะแบบตามถนนคือสรุปว่าแต่ว่าตอนนี้นโยบายรัฐบาลของเขาอะก็เซอร์ไพรส์นะคะแต่เดิมเหมือนเป็นคอมมิวนิสต์คุมเข้มแต่ตอนนี้คือปล่อยฟรีมากแล้วก็ทั้งที่เขาไม่ใช่ประเทศในการแบบว่าต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่ากฎในการเข้าประเทศเขาว่าน้อยกว่าเรามาสักพักหนึ่งนะเป็นเดือนทั้งที่เขาเคยเข้มกว่าก็พฤติกรรมทางเศรษฐกิจนี่คือโอดผ่อนคลายกว่าไทยเยอะเลยค่ะแบบแต่ว่าน้องๆยุโรปเลยตอนนี้ค่ะก็ดูดีขึ้นนะตัวนี้ก็เป็นแรงส่งอีกตัวหนึ่งเหมือนกันที่จะทำให้บรรยากาศในเรื่องของการลงทุนแล้วก็บริษัทจดทะเบียนทั้งหลายที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของภาคกิจกรรมการท่องเที่ยวหรือภาคเศรษฐกิจก็จะกลับมาดีขึ้นใช่ไหมคะเต๋าค่ะหลายๆคนเป็นห่วงนี่มีท่านผู้ฟังถามเข้ามานะคะว่าเรื่องของการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐจะส่งผลต่อตลาดหุ้นเวียดนามหรือเปล่าคะเต๋าคะค่ะอันนี้จะฉายภาพนิดหนึ่งนะคะว่าตอนนี้ค่ะคือเดิมเวียดนามเขาจะตั้งใจอ่อนกว่าดอลลาร์ประมาณ 2% ต่อปีนะคะเพื่อช่วยในการส่งออกแต่ว่าล่าสุดเลยคือเมื่อวันที่แล้วนะคะคือนายกเวียดนามนะคะเพิ่งพบกับคุณเจเน็ตเยเลนเนาะที่อเมริกานะคะแล้วก็คุณเจเน็ตก็พูดว่าเอ้ยขอบคุณนะที่เดิมแบบตึกเหมือนแบบพยายามอ่อนค่าอะไรเงี้ยตอนนี้คือแบบปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดแล้วพอปล่อยเป็นตามกลไกของตลาดก็ปรากฏว่าอะไรไหมคะแบบเวียดนามแข็งกว่าดอลลาร์นะคะแต่ว่าสักต้นปีอาจจะอ่อนนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าฉายไปปีที่แล้วอะค่ะกลายเป็นว่าเวียดนามแข็งแล้วก็ไทยอะกลายเป็นอ่อนไปแบบ12%เลยนะคะปีที่แล้วอะเมื่อเทียบกับเวียดนามก็เลยแบบว่ากลายเป็นว่าเอ้ยถ้าเรื่องของค่าเงินส่วนตัวเต๋ามองว่าน่าจะมีผลไม่เยอะค่ะอืมค่ะจริงๆใครถ้าใครลงทุนเวียดนามก่อนหน้านี้ได้กำไรค่าเงินด้วยนะเต๋าใช่ไหมคะบวกค่าเงินไปด้วยค่ะโอเคสุดท้ายจริงๆหัวข้อนี้ต้องบอกว่าเตรียมมาฝากสำหรับแฟนๆที่สนใจในเรื่องของหุ้นเวียดนามพอสมควรนะมีอะไรที่แบบจะฝากถึงนักลงทุนบ้างคะสำหรับใครที่แบบสนใจเวียดนามหรือบางคนสนใจยังไม่ได้เข้าเลยบางคนพอเห็นมันลงมาลึกๆก็ไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะเลยไม่ค่อยจะกล้าที่จะเข้าลงทุนแต่ว่าก็ไม่รู้นะว่าดีดมานี้แล้วจะดีดยาวเลยหรือเปล่าจะตกรถหรือเปล่าด้วยค่ะต่อค่ะช่วงนี้มันก็เป็นช่วงแห่งความผันผวนและความไม่แน่นอนนะคะต่อก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้คือหลายๆคนต่อเห็นเพิ่งเข้ามาในช่วงต้นปีอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็หลายๆคนที่แบบลงมาสักปี2ปีรู้สึกว่ากำไรหายไปหมดเลยที่เคยทำมานะคะแล้วก็อยากจะฝากให้คิดนะเป็นฉุกคิดว่าตอนนี้เราแบบอยู่ในแบบช่วงที่เราเกิดแบบภาวะกลัวจนลืมหรือเปล่าว่าวันดีๆในตลาดหุ้นมันเป็นยังไงนะคะเหมือนแบบหุ้นเวียดนามก็ตกแบบไปใครไปลงจีนก็ตกหุ้นไทยไม่ไปไหนหุ้นอเมริกาก็ตกนะคะเต่าสมัยก่อนเต่าจำได้ว่าพอเวลาหุ้นเวียดนามขึ้นทุกคนกลัวตกรถแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้พอหุ้นตกหลายๆคนก็คือกระโดดลงจากรถกันเองนะคะซึ่งระยะสั้นอาจจะถูกเนาะแต่ว่ามันสุดท้ายไม่มีใครแบบรู้หรอกว่าบอททอมอยู่ตรงไหนนะคะก็ตอนนี้กูรู้ก็ออกมาเพียบเนาะก็เลยอยากจะให้ทุกคนชุบคิดนิดหนึ่งว่าแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะคะโดยที่ให้คิดช่วงที่แบบจิตใจสงบๆหน่อยนะคะอาจจะเป็นช่วงวันหยุดเนาะเพราะว่าอยากให้ทุกคนดูเรื่องของผลประกอบการที่ผ่านมานะคะตอนนี้แบบประมาณ 1,000 บริษัทก็รายงานผลประกอบการไตรมาส1กันแล้วนะคะแล้วก็กลายเป็นว่ากำไรรวมอ่ะขึ้นมาแบบ 33% นะคะ year on year คือจากปีที่แล้วนะคะตัวแบบ net profit ก็สูงอยู่นะคะคือหุ้นเวียดนามจะมีความสบายใจนิดหนึ่งตรงที่แบบหุ้นตกแต่เราเห็นแต่กำไรโตนะคะมันก็จะเป็นอะไรที่หล่อเลี้ยงใจแล้วก็ตัว PE ก็ไม่แพงนะคะยิ่งเทียบกับหุ้นไทยเนาะแบบหุ้นไทยตอนนี้ PE ประมาณ17เท่านะคะเวียดนาม13เท่าแล้ว forward คือ PE ต่ำจริงๆมันควรจะเป็นโตช้าแต่กลายเป็นว่า PE 13เท่าแต่ว่าเขาทายกันว่าทำนายนะคะ consensus หลายๆที่บอกว่าโต 20-25% ในปีนี้นะคะดังนั้น PE forward PE 12เดือนข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะเหลือแค่แบบ10เท่ากว่าๆนะคะ
11เท่าเทียบกับหุ้นไทยคือเขาก็ทายกันทำนายกันว่าโตแค่ประมาณ 10-15% อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีกลายเป็นว่าไอ้ทีดูวันนี้เวียดนามก็ถูกกว่าไทยเยอะพอมองไป2เดือนข้างหน้าก็ยังถือว่าถูกกว่าเยอะอีกนะคะก็เลยแบบอยากให้เพื่อนๆช่วยลองทำแผนบ้านด้วยตัวเองเนาะว่ามันน่าสนใจไหมแล้วก็แน่นอนว่าถ้าในตลาดนะคะคือบางคนลงทุนเป็น ETF เป็นดัชนีก็ได้ผลตอบแทนแบบดัชนีแต่ว่าถ้าเกิดไปวิเคราะห์หุ้นรายตัวเข้ามาอีกเนี่ยแต่ว่ามันจะได้ผลตอบแทนที่เอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดเหมือนกันนะคะก็คือสุดท้ายก็แล้วแต่ความรู้ของเรานะถ้าเกิดแบบมั่นใจในประเทศเวียดนามแต่ว่าไม่มีเวลาศึกษาหุ้นรายตัวก็ลงดัชนีไปตอนนี้ก็มี DR ที่ซื้อในหุ้นในตลาดหุ้นไทยได้เยอะด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะแบบแอดเวนเจอร์หน่อยนะคะก็มีแบบตอนนี้หุ้นไทยแบบบล็อกเกอร์ไทยประมาณ8เจ้านะคะก็คือแบบมีลงทุนเวียดนามหมดเลยคือนอกเหนือจากคนเวียดนามแต่ว่านักลงทุนไทยเป็นประเทศที่ได้เปรียบที่สุดในโลกแล้วค่ะในการลงทุนหุ้นเวียดนามแบบเป็นกองทุนก็เปิดกันมาเป็น10กองเลยนะคะ ETF ซื้อผ่าน DR ก็มี2อันเนาะทั้ง Diamond ทั้ง VN30 แล้วก็บล็อกเกอร์ที่เปิดให้ไปลงทุนตรงอ่ะก็มีแบบ8 9บล็อกเกอร์ซึ่งเพื่อนบ้านเรานี่แทบไม่มีประเทศไหนที่เป็นอย่างนี้เลยนะคะก็เลยอยากให้มองระยะยาวค่ะแล้วก็ตัดสินใจนะเพราะว่าทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าช่องทางในการลงทุนในเวียดนามเนี่ยมีมากขึ้นเรื่อยๆนะต่อรายย่อยก็เข้าถึงมากขึ้นอย่างช่วงแรกๆที่น้องต่อไปเห็นบอกว่าช่องทางน้อยมากแล้วก็ต้องแบบไปเปิดพอร์ตลงทุนโดยตรงเองใช่ไหมคะซึ่งมันต่างกับปัจจุบันที่มีความสะดวกมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องเลยค่ะตอนนั้นแบบก็ไอ้เบียคืออาจารย์นิเวศบอกว่าเวียดนามน่าสนใจเลยไม่รู้จะไปยังไงแล้วก็ต้องแบบถือเงินไปแล้วก็แบบไปแบบเดินตามตลาดไปหาโบรกเกอร์อะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้กลายเป็นว่าโหช่องทางเพียบเลยนะคะก็เลยรู้สึกว่าโชคดีมากเลยที่เป็นคนไทยแล้วก็ต่อจะพูดตลอดนะคะว่าแบบข้อได้เปรียบของคนไทยคือแบบหุ้นเวียดนามเนี่ยคือเป็นอะไรที่แบบถูกง่ายใกล้โตเร็วคือถูกก็คือดู PE นะคะหุ้นไทย PE 18 17 18เวียดนามตอนนี้13โตแล้วก็โตเร็วด้วยเพราะว่าดูแบบเอ้ย earning ไทยโต 10-15% ต่อปีก็เยอะแล้วนะคะแต่อันนี้คือยัง 20% แล้วก็คือน่าจะยาวเนาะต่อไปดูแบบหุ้นแบงค์แบบของไทยที่อยู่โตมานานแล้วนะคะปีที่แล้วเวียดนามยังโตแบบ 30% บางหลายตัวเลยนะคะซึ่งต่อรู้สึกว่าเอ๊ะแล้ว 30% มันไม่ใช่จากฐานที่ติดลบนะคะคือฐานที่มันก็โตอยู่แล้วด้วยก็เลยค่อนข้างเซอร์ไพรส์ค่ะก็เลยคิดว่าอยากแล้วมันก็ใกล้บ้านเราด้วยเนาะถ้าเกิดแบบต่อไปลงทุนหุ้นอินเดียหรือหุ้นแบบบังคลาเทศอาจจะโตเร็วแต่ว่าคือพฤติกรรมผู้บริโภคอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนคนไทยนะคะนี่คือแบบเต่าบินไปเวียดนามคือแบบแค่ชั่วโมงกว่าใกล้กว่าเต่าจากกรุงเทพกลับมาบ้านไปทั้งวันนะคะค่ะก็มองศักยภาพเวียดนามค่อนข้างจะไปมากๆเหมือนกันนะนี่คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่นะคะใครที่มีคำถามนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนในหุ้นเวียดนามสามารถถามได้เลยนะคะเดี๋ยวส่งต่อน้องเต่าให้นะคะนี่มีคุณรักสวัสดีเข้ามามีพี่มนทานะคะสวัสดีนะคะแล้วก็เรียนถามเต่านิดนึงนะคะว่าในไตรมาสบางคนบอกว่าเรารอก่อนได้ไหมยังไม่เข้าหรือว่าในไตรมาสที่2เนี่ยเต่าคิดว่าผลประกอบการของทางด้านของเวียดนามเนี่ยออกมาจะไปในทิศทางไหนแล้วก็ถ้าสมมติว่าไตรมาสที่2เนี่ยทางอเมริกาเนี่ยเขาเกิด recessionจริงๆก็คือติดลบอีก1ไตรมาสนะคะตอนนี้เขาติดลบไปแล้วนะไตรมาสแรก 1.4 ถ้าติดลบ2ไตรมาสก็จะเป็น recession ถ้ามันเกิดขึ้นที่อเมริกาเนี่ยทางเวียดนามจะได้รับผลกระทบและตลาดจะมีโอกาสที่จะแบบฟุบอีกครั้งเลยหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเขาสามารถกลับไปยืนในรอบนี้ได้อะคะเราประเมินตรงนี้ไว้ยังไงบ้างมันจะเกี่ยวเนื่องกับจังหวะในการเข้าลงทุนนะต่อค่ะค่ะตลาดอเมริกาก็เป็นตลาดส่งออกที่สำคัญของเวียดนามนะคะแบบเป็นเบอร์หนึ่งเลยแล้วก็ถ้าเกิดทางเขาแบบเกิด recession จริงๆแต่ว่ามันก็คงกระทบต่อบริษัทจดทะเบียนนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็อย่าลืมว่าไอ้บางทีเราคือข่าวร้ายมีเยอะตลอดแหละทั้งแบบไอ้เวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์นู่นนั่นนี่แบบว่าเกิด recession แต่ว่าไอ้แต่ถ้าดูจริงๆถึงโอกาสอะคือคนเวียดนามตอนนี้ยังแบบจนแบบหมายถึงว่า GDP per capita นะคะยังแบบต่ำกว่าไทยประมาณ 2.5 เท่าเนาะต่ำกว่าจีนแบบ4เท่าแล้วคือเต่าไปเวียดนามมาตลอดเต่าคิดว่าศักยภาพคนเวียดนามไม่ต่ำกว่าเลยนะคะจากเหมือนแบบเรามีเพื่อนนะสมมติถ้าเป็นเรามีเพื่อนเป็นเพื่อนที่จนๆหน่อยนะคะแบบแล้วขยันแล้วเก่งแล้วก็คือแล้วเขาก็ทำงานหนักนะคะคือโอกาสที่เขาจะแบบพัฒนาจนมาเท่าเราเนี่ยมันคือไม่ต้องให้เขาดีกว่ามันยังโตได้อีกเป็นแบบ 2-3 เท่านะคะก็อยากให้มองตรงนี้เหมือนกันว่าคือระยะสั้นแน่นอนว่าอาจจะมีผันผวนแล้วเพราะมันเกี่ยวกับเม็ดเงินเป็นหลักเลยแบบบางทีต่อให้ตลาดหุ้นดีถูกก็ถูกแล้วถูกอีกก็มีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดด้วยเหตุผลว่าแบบคือ
ตัวพื้นฐานมันรองรับอะแล้วก็การเติบโตมันได้แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะค่ะช่วงสั้นมันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วในเรื่องของความผันผวนซึ่งตอนนี้เรากำลังเผชิญความผันผวนแต่ถ้ามองเป็นโอกาสก็คือโอกาสถ้าเรามองลองเทิมศักยภาพของประเทศเติบโตต่อไปใช่ไหมคะเริ่มถ้าเข้าก็บางคนไม่แน่ใจก็ทยอยก็ได้ใช่ไหมน้องเต๋าเห็นน้องเต๋าก็บอกที่ผ่านมาก็ถั่วทุกดอยที่บอกใช่ไหมคะก็ทยอยเข้าเรื่อยๆในฐานะมนุษย์เงินเดือนด้วยใช่ไหมคะก็มีเงินมาเติมเรื่อยๆค่ะมีคุณอภิอมรสวัสดีเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีน้องเต๋าด้วยนะคะมีคุณดารินค่ะเขาบอกว่าฟังอยู่นะคะสนใจมากควรจะเริ่มต้นยังไงไม่มีความรู้เลยค่ะคือส่วนตัวคุณดารินบอกว่าลงแต่กองทุนค่ะน้องเต๋าค่ะค่ะกองทุนไทยก็มีเยอะเลยนะคะถ้าแบบถนัดสายกองทุนต่อเห็นแบบว่าบจ. Principal อะไรอย่างเงี้ย ASP เวียดเนาะที่2เจ้าที่ใหญ่ๆแต่ว่าพอดีเต๋าจะถนัด ETF ถ้าเกิดคุณดารินแบบมีพอร์ต ETF ที่โทษทีนะคะเป็นพอร์ตหุ้นเมืองไทยนะซื้อหุ้นเมืองไทยด้วยจริงๆ ETF ก็เป็นกองทุนรูปแบบหนึ่งเนาะ Exchange Traded Fund แต่ว่าเป็นกองทุนที่ซื้อได้ในตลาดหุ้นนะคะแล้วคือก็อาจจะเริ่มจากลงแบบ ETF ดีกว่าแบบอาจจะเป็น VN30 ETF นะคะหรือว่าตัว Diamond ETF เนาะ VN30 ก็อิงกับตัวตลาดใหญ่แล้วก็ Diamond ETF ก็จะเป็นเลือกหุ้น Selective พวกคาปีก IT อะไรอย่างเงี้ยมากขึ้นค่ะแต่ว่าเพราะว่าเต๋าอยากให้ลงเลยนะเพราะว่าอาจจะทยอยเพราะสุดท้ายถ้าเกิดไม่ลงไม่ได้เซนส์ของความแบบความที่ตลาดผันผวนอะพอตกใจจริงอะมันทำใจยากนะคะอย่างที่เพื่อนสนิทเต๋าแต่ก็บอกให้ไปลงตัว ETF ที่เมืองไทยแหละแล้วเขาก็รู้สึกว่าพอเวลาตกทีเขาก็จะแบบโอ๊ยจะไปไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเริ่มให้มันคุ้นเคยเล็กๆน้อยๆอย่างตัวเต๋าเองเหมือนแบบมันเหมือนแผลที่แบบโดนอะไรสกิดบ่อยๆมันก็จะด้านพอเวลาตาตกเนี่ยค่ะก็เริ่มแบบไม่ค่อยรู้สึกอะไรละจริงๆคือรอบนี้ตับป้าชิลมากเลยนะคะแต่เห็นเพื่อนนักลงทุนตกใจกันเยอะก็เลยอยากมาแชร์มุมมองค่ะเข้าใจเลยเพราะบางคนเพิ่งเข้าด้วยนะคะเปล่าพอเข้าเราก็อาจจะเจอรับน้องเนาะลงพอดีแล้วก็เห็นกำไรที่หดหายถ้าใครเข้ามาก่อนหน้านี้แล้วมันน่าจะยังมีกำไรสะสมอยู่ก็อาจจะรู้สึกไม่เป็นไรแต่ว่าพอมันเข้ามาแล้วเรียกได้ว่ามันกินส่วนกำไรหายไปเลยกลับมาเป็นขาดทุนหรือมาเสมอตัวกับช่วงเวลาที่ผ่านมาก็จะรู้สึกว่ารู้สึกไม่สบายใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องเจออยู่แล้วซึ่งเปล่าก็ผ่านจุดนั้นมาหลายจุดแล้วเหมือนกันที่ผ่านมาค่ะใช่ค่ะก็อยากให้เพื่อนๆคิดถึงเหตุผลตอนที่เข้าเนาะเพราะว่าเอ้ยหลายๆคนเข้ามาตอน PE 8แต่ว่าไอ้ตอนนี้ PE 13อ่ะคือคุณขายอะไรอย่างนะคะแล้วก็ตอน PE 18เข้ามาบอกว่าเอ้ยคือลองเทอมซึ่งจริงๆตอน PE 18แต่ก็ไม่ได้ขายนะคะ20ก็ยังไม่ได้ขายก็คือแบบสไตล์พอเราเห็นโอกาสในหุ้นหลายตัวก็คือแบบถ้าเกิดเข้ามาด้วยเหตุผลที่ว่าจะเป็นแบบ long term investing จริงๆแล้วแต่ถ้าเกิดพอเวลาตลาดตกประมาณเนี้ย20% อะไรอย่างเงี้ยนะคะขายก็ต้องถามตัวเองนิดหนึ่งด้วยเนาะว่าแล้วคือโอเคไหมอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็ฝากไว้คิดเนาะแต่สุดท้ายเพื่อนต้องคิดเองนะอย่าเชื่อเต๋ามากเดี๋ยวเพราะว่าเต๋าพอเอิญกับตัวเองก็คือลงเวียดนามเยอะอยู่แล้วก็จะมีแบบไปแอดเชียร์เยอะไปหน่อยนะคะต้องคิดด้วยตัวเองนะคะเนาะเพราะน้องเต๋าก็แบบลงแล้วก็เรียกได้ว่าครุกวงในแหละคือทำกันบ้านแล้วก็อยู่แนวนานทำเพจให้ความรู้ด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วแต่ละคนมีความเสี่ยงไม่เท่ากันเนาะก็ลองเวทในเรื่องของบริหารจัดการความเสี่ยงจัดพอร์ตสัดส่วนแล้วแต่ตามเป้าหมายของตัวเองด้วยนะคะคุณธัญญาถามมาค่ะน้องเต๋าในสตรีมมิ่งสามารถซื้อหุ้นเวียดนามตัวไหนได้บ้างคะได้เลยค่ะตอนนี้ก็คือว่าอันนี้ไม่ได้เชียร์นะคะเพราะว่ามันมีอยู่แค่2ตัวอยู่แล้วก็คือตัว E1VFVN 3001นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น VN 30 ETF นะคะก็คือรวมหุ้นใหญ่สุดเวียดนาม30ตัวนะคะก็คือเหมือนอินดัชนีเลยพอบางทีพอเวลาตลาดมันตกทั้งตลาดแล้วเต๋าแบบซื้ออะไรไม่ทันเต๋าก็ซื้อพวกตัว ETF เนี่ยค่ะแล้วก็ตัวที่แต่ไม่มีแล้วก็ตัวที่2ก็คือเป็นตัว Diamond ETF เนาะ FUEVF VN D 01ค่ะค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวไดมอนด์เป็น2ตัวนะ DR ที่เราสามารถที่จะลงทุนผ่านหุ้นเวียดนามแต่ถ้าเป็นตัวเลยรายตัวเนี่ยยังไม่มีนะเต๋าใช่ไหมคะก็เป็นตัว ETF 2ตัวนี้ถ้ารายตัวก็อาจจะต้องไปเปิดโดยตรงนะคะหรือว่าในเมืองไทยก็จะมีกองทุนเวียดนามเยอะอยู่พอสมควรนะคะค่ะจริงๆตอนนี้เปิดพอร์ตหุ้นเวียดนามตรงก็ง่ายมากเลยนะคะมีแบบหลายบลเลยค่ะเหมือนเปิดพอร์ตหุ้นไทยเดียวเลยเพียงแต่ว่าต้องตอนซื้อต้องโอนเงินไปก่อนค่ะก็อาจจะสอบถามทางโบรกเกอร์ต่างๆใช่ไหมเดี๋ยวนี้เปิดกันแทบจะทุกโบรกใช่ไหมคะเต๋าคะใช่ค่ะต้องขอบคุณสันเวท
นำเรื่องนะอาจารย์เป็นแรงบันดาลใจนะเป็นจุดเริ่มต้นผู้จุดประกายการลงทุนนะคะพี่อมรบอกว่าปัจจัยความเสี่ยงลงหลายสินทรัพย์นอนหลับสบายกว่าอันนี้น่าจะจริงเลยนะในช่วงที่แบบผันผวนมากๆนะคะสุดท้ายมีท่านนี้บอกว่าหุ้นไทยหยุดบ่อยมากหุ้นไทยผันผวนเหมือนกันตลาดหุ้นเวียดนามหยุดบ่อยไหมคะเต๋าคะวันหยุดเขาคล้ายๆกันค่ะอย่างช่วงเดือนที่แล้วก็มีวันรวมชาติแบบ30เมษาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นวันแรงงานต่อก็จะแบบมีเป็นหยุดแล้วบางวันก็วันกษัตริย์องค์สุดท้ายของเวียดนามอะไรเงี้ยก็จะมีก็พอมีเหมือนกันหรือว่าช่วงเทศก็หยุดยาวค่ะคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าของไทยตลาดปิดบ่อยไว้นิดนึงถ้าเราเปิดพอร์ตที่เวียดนามนะคะก็สามารถเทรดได้ในวันหยุดเหมือนกันก็ดีค่ะสุดท้ายค่ะน้องเต๋าเราคุยกันมาค่อนข้างเต๋าค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในเวียดนามเนาะแต่ว่าสุดท้ายการลงทุนมันมีความเสี่ยงอ่ะอยากจะฝากอะไรถึงนักลงทุนคะว่าความเสี่ยงอะไรที่เราต้องจับตามากที่สุดในเวียดนามคะความเสี่ยงที่ถ้าเป็นตัวเต๋าเองเรื่องตลาดนี่คือชิลมากนะคะผันผวนต่อให้ตกมา 30% เต๋าก็ยังมั่นใจแต่ว่าถ้าให้กลัวต่อกลัวรัฐบาลกลัวใจแบบว่าผู้บริหารประเทศมากกว่านะคะแบบเหมือนมีอยู่ช่วงนึงที่แบบว่าบอกว่าเวียดนามจะให้รัสเซียซ้อมรบอะไรอย่างเงี้ยนิดหนึ่งตอนนั้นก็มีข่าวแต่ก็ตกใจอันนี้คือเป็นเรื่องที่แบบต่อครัวว่าคือที่เขาไปจับมือทั่วโลกทำ FTA ทั่วโลกหรือว่าแบบประเทศโอเพนแล้วไอ้วันหนึ่งเขาจะไปแบบเหมือนเขาซีกับทุกประเทศนะคะถ้าวันหนึ่งไอ้ผู้นำเขาไปทิศทางที่มันที่เราไม่ค่อยชอบอะไรเงี้ยที่เรามันขัดใจเราเนี่ยแล้วต่อคิดเหมือนจีนนะสมัยที่แบบไอ้คุณสั่งบริษัทเกี่ยวกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะคะแบบธุรกิจโรงเรียนเนี่ยคือแบบห้ามมีกำไรต้องเป็นการกุศลอันเนี้ยคือมีตรงนี้ปุ๊บอ่ะอันเนี้ยต่อกลัวคือต่อกลัวนโยบายของทางผู้นำเวียดนามภาครัฐค่ะใช่แต่ว่าพอดูทรงแล้วอะค่ะต่อก็แบบอันนี้คือต่อตามอย่างใกล้ชิดเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่ต่อกลัวใช่ไหมแล้วก็พอดูทรงแล้วเขาจะเป็นสไตล์เป็นมิตรกับทุกคนนะคะมันแบบกักไว้แบบเหมือนตอนที่แบบไอ้ประเทศทุกประเทศบอกรัสเซียห้ามยูเครนไหมอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเวียดนามแบบ no comment อะไรประมาณนั้นก็คือสรุปแล้วแต่ต้องยอมรับว่าประวัติศาสตร์ของเวียดนามนะคะคือคนรวยๆของเวียดนามส่วนใหญ่ก็จบทางที่รัสเซียยูเครนคือก็สรุปเลยคือเขาครบทุกประเทศนะคะสไตล์คล้ายๆสิงคโปร์นะมองเห็นตอนนี้แต่ก็ยังแฮปปี้ก็ยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจริงๆประเด็นนี้มีคนถามท่านอาจารย์นิเวศเหมือนกันนะอาจารย์บอกว่าก็มันก็เป็นความเสี่ยงแหละแต่ว่าคิดว่าจะไม่เกิดในช่วงเวลานี้เพราะว่าเหมือนกับเขากำลังโตใช่ไหมคะเทียบกับจีนเหมือนจีนเขาโตมาระดับหนึ่งช่วงแรกๆจีนก็จะไม่ได้มีกฎระเบียบอะไรแบบนี้เพราะว่ากำลังซัพพอร์ตประเทศให้เติบโตอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะนี่เป็นมุมมองจากท่านอาจารย์นิเวศนะในฐานะที่เคยมีคนถามแล้วก็กังวลประเด็นนี้กันพอสมควรสำหรับความเป็นคอมมิวนิสต์ในเรื่องของระบบการปกครองของเวียดนามเหมือนกันใช่ไหมคะดูแล้วไม่มีอะไรน่าห่วงหลักๆนะคะส่วนตัวในตรงนี้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังซื้อทุกวันนะไม่ค่อยซื้อค่ะต้องมาขายหุ้นไทยค่ะโอเควันนี้ได้หลากหลายมุมมองมากๆเลยนะคะสุดท้ายถ้าใครที่ติดตามสนใจเรื่องของหุ้นเวียดนามต้องต่อมีเพจใช่ไหมคะเวียดนาม Value Investor สามารถที่จะไปดูรายละเอียดได้ใช่ไหมช่องทางในการศึกษาหาข้อมูลความรู้ตอนนี้มีช่องทางไหนบ้างคะน้องเต๋าคะค่ะก็มี facebook.com/vvinvestor นะคะแล้วก็ youtube.com/vietnamvi นะคะแล้วก็ line @vietnamvi ก็ได้จริงๆทุกคุยกับอาจารย์นิเวศบอกว่าอาจารย์ขอเชิญอาจารย์มาให้ขอความกำลังใจนักลงทุนหน่อยอะไรเงี้ยอาจารย์ก็โอเคคิดว่าเดี๋ยวในอาทิตย์หน้าจะมีแบบไลฟ์อะไรเงี้ยค่ะในเพจค่ะก็สามารถที่จะติดตามกันได้นะคะเวลาจะไปลงทุนต่างประเทศแน่นอนว่าการศึกษาความรู้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ช่วยลดทอนความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความเข้าใจทำให้เรามั่นใจมากขึ้นด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะน้องเต๋าค่ะที่เข้ามาพูดคุยกันนะคะโอกาสหน้าพูดคุยกันอีกนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ